ัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องทหารใหม่อาร์ตครับพิมพ์ค่ะพี่ราคาบค่ะวันนี้ค่ะพิมพ์กับพี่อาร์ตจะพาคุณผู้ชมมาแอบดูน้องทหารใหม่กันถึงหน่วยฝึกทหารใหม่เลยค่ะว่าตั้งแต่วันแรกที่น้องเขาเข้ามาอยู่จนถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นร่างกายและความเป็นอยู่และเดี๋ยวจะพาไปแอบดูน้องๆเขาฝึกกันด้วยค่ะไปกันค่ะพี่อาร์ตไปชมกันครับด้วยรักที่ไม่ได้หลังจากที่น้องทหารใหม่รายงานตัวเข้าหน่วยฝึกแล้วทางหน่วยฝึกทหารใหม่จะค่อยๆเริ่มฝึกเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างลักษณะทางทหารให้น้องทหารใหม่จะเริ่มฝึกตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานทางทหารวินัยทหารและการฝึกทางยุทธวิธีโดยได้ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกแถวชิดในสัปดาห์แรกๆเพื่อฝึกความเป็นระเบียบปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพให้พร้อมเพรียงและสง่างามรวมทั้งน้องๆจะเริ่มปรับตัวถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสภาพร่างกายตลอดจนลักษณะท่าทางความเป็นทหารที่เพิ่มมากขึ้นปรับสภาพจากพลเรือนก้าวสู่การเป็นทหารพี่ราบคาบข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกนายนะครับเขาว่ากันว่าก่อนศึกคำไหนคุณรู้ไว้ดีว่าเรานั้นทำเพื่อใครผู้เดียวที่ฉันต้องการปกป้องใช่ไหมด้วยรักที่มีในใจรู้สึกมีความอดทนมากขึ้นครับแล้วก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นครับมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับรู้สึกถึงความมีระเบียบวินัยความอดทนที่มากขึ้นครับสุดยอดมากครับได้ติดการรักษาพยาบาลครับแล้วก็แถมยังได้วุฒิม.6กลับบ้านด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีเงินเดือนให้ด้วยครับแล้วก็หลังจากปลดประจำการไปพวกผมก็ว่าจะต่อนายสิบต่อเลยครับโดยการฝึกจะมีครูฝึกทหารใหม่ให้คำแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานการฝึกและความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกผู้ช่วยผู้ฝึกครูนายสิบครูทหารใหม่เต็มที่และพร้อมจะสอนให้น้องทหารใหม่ได้เรียนรู้วิชาทหารจนจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เลยค่ะและด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันที่อุณหภูมิสูงขึ้นการดื่มน้ำในระหว่างการฝึกอย่างเพียงพอจะทำให้ผู้รับการฝึกสามารถทำการฝึกได้อย่างต่อเนื่องและไม่เป็นอันตรายจากภาวะขาดน้ำค่ะแถมฝึกไปได้พักประจำชั่วโมงไปหายห่วงเลยค่ะชูสวรรค์ที่มาพร้อมลูกสองสู้จนกว่าจะได้ใช่ฉันไม่แค่อะไรไม่สู้สวรรค์จะลืมแต่ฉันทิ้งความคิดนั้นไปเพื่อจะเคียงเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการฝึกในช่วงสัปดาห์แรกของน้องๆทหารใหม่ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบการฝึกทหารใหม่เพราะหน่วยฝึกมุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพพร้อมที่จะพัฒนาตัวน้องๆให้มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบส่งเสริมศักยภาพในทุกด้านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การเป็นทหารต้นแบบของกองทัพบกและพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินพอทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสำหรับวันนี้พิราบข้าบข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยรักที่มีในใจฉันพร้อมจะสู้ต่อไปชูสวรรค์ที่มาพร้อมลูกสองสู้จนกว่าจะได้ใช่ฉันไม่แค่อะไรไม่สู้สวรรค์จะลืมแต่ฉันทิ้งความคิดนั้นไปเพื่อจะเคียงข้างเธอขอแค่เพียงในเธอฉันนั้นต้องยอมชั่วช้ามันไม่ได้แปลว่าฉันท้อใจลังเรื่องอยู่ตายแล้วมาผ่อนคลายสงครามพรุ่งนี้ฉันอาจต้องตายเขาว่ากันว่าก่อนศึก